วันนี้ฟิล์มก็ทำหน้าที่เป็นตากล้องแทนพ่อนะคะเพราะว่าพ่อขาพิกอยู่ใช่ค่ะฟิล์มก็เลยไม่ได้เข้าเฟรมนะคะแล้ววันนี้ที่เราจะมาทำนี่คือเมนูอะไรคะแม่ไอติมยาคุปปี้โป้ใช่ช่วงนี้คือหน้าร้อนมากร้อนแบบแดดเผาอะไรประมาณนี้ร้อนมากเราก็เลยหาเมนูเย็นๆนะคะไว้ทานเล่นที่บ้านเนี่ยมาทำให้ทุกคนได้ดูกันค่ะส่วนประกอบของเราในการทำก็คือน้อยมากก็คือยาคุปปี้โป้ใช่นั่นเองใช่วัตถุดิบอันนี้คือหาได้ง่ายๆนะคะตามร้านค้าใช่ค่ะแล้ววิธีการทำของแม่ยากไหมไม่ยากเลยทำไงอ่ะผสมเข้าช่องฟิตแค่นั้นแหละเสร็จกินได้ไม่เป็นมันง่ายจังง่ายมากตั้งแต่เราไม่ได้ออกจากบ้านเนี่ยเราก็จะมีเมนูกับตนของเราใช่ไหมที่แบบว่าง่ายๆทำไม่ยากอุปกรณ์น้อยหรือว่าเครื่องเคียงน้อยวัตถุดิบง่ายเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่าแม่นี่แม่พิมพ์ก็ของเหลือใช้ในบ้านค่ะเช่นแก้วอะไรอย่างนี้ค่ะคือที่บ้านเรามีอะไรเราก็ใส่เป็นแม่พิมพ์ได้หมดเลยค่ะจะใช้แก้วก็ได้คือบางทีเราจะแบบขูดตักเอาก็ได้ใช่ไหมใช่ถ้วยใส่ถ้วยแล้วก็ขูดหรือว่าใครจะแบบว่าใส่ปีโป้กับยาคูแล้วก็ใส่ไปในตัวขวดเขาก็ได้นะคะก็ใส่เป็นเหมือนไม้ติ่มค่ะแล้วก็ตัดตัวแก้วออกที่เป็นของยาคูอ่ะแล้วก็ออกมาเป็นไอติมนะคะใช่ก็จะเป็นทรงเหมือนแบบเป็นขวดเขาใช่ครูก็อาจจะไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวเราให้แม่ทำเลยค่ะฟิวเป็นลูกมือแล้วกันใช่ลูกมือทำปีโป้ใช่ค่ะฟิล์มพูดอะไรงงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ เรามาเริ่มทำกันอย่างแรกแกะตัวยาคั่วก่อนให้ใส่ลงไปนะคะอุ้ยขวดนึงว่าไม่ใช่เยอะอยู่นะแม่อันนี้คือจะเป็นอันที่เราเอาไว้ผสมนะคะแล้วใส่แม่พิมพ์ทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหั่นปีโป้ด้วยถ้าเราใส่ไปทั้งอันเนี่ยมันก็จะแบบว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆ ใช่มันใหญ่เกินไปนะคะเราก็ต้องสับให้เขาละเอียดนิดนึงแต่แบบพอเราเคี้ยวพอเราเคี้ยวแบบมีแบบกรุบหรือว่าจะใส่เยลลี่ก็ได้ใช่ที่เป็นพวกหมีฮาริโบ้ทุกคนต่อไปนะคะแล้วก็แกะปีโป้ออกมาประมาณนี้น้องฟิวต้องทำอย่างนี้ลูกอ๋อแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้น้องฟิวอยากได้สีอะไรน้องฟิวอะอ๋อระวังเอ้ยเวลาเราใช้มีดก็ระวังนิดนึงนะคะทุกคนเพราะเป็นของใช่ค่ะเราให้ชึบเอาสีอื่นใส่ด้วยเป็นอีกเมนูนึงที่เราทำแล้วแบบไม่เลิกมือเลยคือช่วงนี้ใครมีเมนูอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ได้นะคะถือว่าอยากให้ฟิล์มฟิวมันทำให้ดูเนี่ยขอแบบง่ายๆนะแบบใช้ของแบบ 2-3 อย่างนะทำไปเลยเพราะมันบ้านเราไม่ค่อยมีของใช่อันนี้ก็ได้อีกแม่พิมพ์หนึ่งเป็นหนูจะแค่เปิดฝาแล้วก็ตัวใส่แต่ว่าเดี๋ยวมันล้นใช่ไหมมันล้นไงพี่ฟิล์มเราต้องเทไปก่อนครึ่งนึงใช่ค่ะเราต้องมีหลักการนิดนึงนะคะเนี่ยเราจะได้2อันเลยแล้วเราก็จะใส่ปีโป้อันนี้เสร็จแล้วสีสันสวยใส่อีกมั้ยใส่อีกมั้ยสีส้มให้สีส้มสีส้มน้องฟิวแม่ทีมของเราก็มีทั้งหมด3แบบนะคะเป็นขวดยาคูเป็นถ้วยแล้วก็เป็นแก้วเริ่มเสียละเริ่มเสียละหลังจากผิดพลาดมาแล้ว2อันได้หรือยังไหนโชว์หน่อยแก้วใหญ่ของเราคือนี่กินได้เย็นๆนะคะนี่ค่ะแก้วเบลเลอร์แล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ยที่เห็นเป็นสีๆก็จะเป็นตัวปีโป้ใส่ลงไปนะคะแต่ว่าเวลาเราแช่ช่วงฟิตปุ๊บเขาก็จะแบบอยู่ข้างล่างสุดแต่ว่าเวลาแคะก็หนุกดีเวลาเราขูดทุกคนเดี๋ยวเรามาเติมที่หลังมาได้เติมข้างบนเป็นเกล็ดๆนิดนึงแล้วเราก็ค่อยขูดแล้วก็เติมได้ใช่ไหมใช่แล้วก็เช็ดรอบค่ะก็แล้วแต่นะคะคือแบบใครมีทิคอะไรยังไงก็เอาตามใจชอบเลยค่ะจะใส่อะไรลงไปก็ได้บางคนก็ใส่เป็นผลไม้สตรอเบอรี่องุ่นเฮลตี้ใช่แบบเฮลตี้นิดนึงนี่ไงเราไม่ออกจากบ้านก็ออกกำลังกายในบ้านนี่แล้วก็กินอันนี้เข้าไปอันนี้คือแนะนำคนอื่นแต่ตัวเองไม่ทำเลยคือมันยังไงก็ฟิลเราก็จะใส่แม่ฟิลของเราไปเรื่อยนะคะยาคูนี่ขวดนึงกี่บาทแม่8บาทประมาณ8บาทเกิดปีโป้ถุงนึงก็30ประมาณนั้น38บาทงบเราใช่ก็คือเมนูนี้คือได้เยอะอยู่นะอันนี้โชว์ก่อนแก้วแรกแก้วแรกของเรานะคะก็จะเป็นแก้วนี้นี่นะคะเห็นไหมทุกคนก็คือด้านล่างจะเป็นปีโป้ป
ตอนนี้นะคะไอติมยาคูปีโป้ของเราก็เสร็จแล้วแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกจากแก้วหรือว่าถ้วยกันค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาแกะอันใหญ่ๆก่อนนะคะวิวของฟิล์มคือน่าจะต้องแช่น้ำโอ้ไม่ต้องเอาเป็นอย่างนี้เลยทุกคนใหญ่มากเปรี้ยวแค่ขยับนี้หรอโอ้เห็นปีโป้ด้านหน้าเขาไหมนี่ได้ไหมแม่สมมติถ้าหนูเรียนหรือว่ากัดเลยนี่ได้ไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นของหนูเลยนะนี่อันนี้ของแม่นี่ดูดิเมนูนี้ง่ายมากนะคะก็แค่เอายาคูกับปีโป้มารวมกันแล้วก็หาแม่พิมมาใส่ค่ะอุ้ยโหใหญ่มากงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะชิมค่ะยาคูปีโป้อร่อยมาของแม่มันเกิดๆเลยอ่ะของแม่แท้ใหญ่มากโหปีโป้ดูแบบเปรี้ยวๆตาทำอีกได้ไหมรอดเย็นชื่นใจมากเลยค่ะสุดยอดเพราะว่ากินแท่งเดียวแล้วอิ่มไป3เดือนเลยนะมันอร่อยนะพ่อรสชาติของยาคูผสมกับปีโป้นะครับใช่ค่ะมันทำให้แบบทั้งหวานเปรี้ยวแล้วก็อร่อยนะครับได้ค่ะหรือว่าแบบเราไม่ต้องใส่เป็นไม้ติมก็ได้นะเราทำเป็นเหมือนว่าตักเป็นเกล็ดหิมะมาทานก็ได้ใช่ค่ะใช่ครับผมแล้วก็อยากจะบอกน้องๆว่านะครับไอติมแบบนี้ไม่ควรทำนะครับเพราะว่าไม่สามารถแกะได้จริงๆอ่ะเราต้องตัดให้มันลงมาในนึงเวลาฉีกออกมาจะได้ง่ายใช่แต่ว่าลืมตัดใช่มันลำบากไงเมื่อกี้พอมาดูวันเสร็จปุ๊บอ้าวมันแกะยากมากนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ควรทำแบบนี้นะครับโอเคดีนะตอนนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนกำลังทานกันอยู่นะครับนี่มีกระขูดแล้วเฮ้ยนี่เป็นกลิ่นหิมะแบบนี้ก็ได้ถ้าแบบนี้ก็อร่อยใช่ค่ะเป็นเมนูแบบว่าเย็นๆคลายร้อนไงทำไม่ยากนะครับทานได้จริงนะครับแล้วก็ไม่ต้องออกไปซื้อไอติมข้างนอกทานที่วุ่นวายด้วยนะครับใช่ค่ะแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันโอ้โหทานไม่เลิกเลยอ่ะอร่อยดิใช่มันอร่อยมากฟินดูดิแล้วพอแบบเป็นเกล็ดหิมะที่ไม่ได้แข็งมากพอเราตักก็ง่ายมากใช่ค่ะอร่อยเหมือนแผ่นใสนะคะเป็นจากยาคูเป็นน้ำเปรี้ยวก็ได้นะน้ำเปรี้ยวปิ้งอะไรก็ได้อะตอนเนี้ยนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำได้ง่ายนะคะในช่วงกักตัวอยู่บ้านค่ะใช่ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย